นับหนึ่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนะครับแถลงจุดยืนรัฐบาลต่อร่างพรบ.นิรโทษกรรมพร้อมให้อำนาจวุฒิสภาพิจารณาอย่างเต็มที่บนพื้นฐานความปรองดองพร้อมระบุว่าที่ผ่านมามีการบิดเบือนข้อมูลของกฎหมายและสร้างความเข้าใจผิดกับประชาชนไม่อยากเห็นการนำพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทำให้เกิดข้อถกเถียงหรือมีการให้ข้อมูลที่สับสนและถูกบิดเบือนโดยมีเจตนาที่จะล้มล้างรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งการบิดเบือนนั้นทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายการเงินเพราะหากเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องลงนามซึ่งดิฉันไม่เคยลงนามใดๆเลยนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลพวงทางการเมืองและการรัฐประหารที่ไม่อยู่ในหลักนิติธรรมไม่ใช่เป็นการกลบเกลื่อนการทุจริตคอร์รัปชันตามที่มีความพยายามบิดเบือนข้อมูลพร้อมย้ำว่ารัฐบาลทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและจะไม่ใช้เสียงข้างมากมาฝ่าฝืนความรู้สึกของประชาชนอย่างเด็ดขาดก็คือการสร้างความปลองดองและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้วิถีทางประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยใช้เหตุและผลไม่ใช่การใช้อารมณ์ภายใต้บรรยากาศของความขัดแย้งที่ประทุอยู่นี้รัฐบาลเห็นว่าทุกฝ่ายน่าที่จะหยุดคิดหยุดกระทำที่จะสร้างความแตกแยกต่อไปส่วนการพิจารณาร่างพรบ.นิรโทษกรรมของวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีขอให้สมาชิกวุฒิสภาทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งใช้ดุลพินิจในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่โดยอาศัยพื้นฐานความปรองดองและไม่ว่าวุฒิสภาจะตัดสินอย่างไรจะไม่เห็นด้วยจะยับยั้งกฎหมายหรือจะมีการแก้ไขก็ตามฉันเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงคะแนนผ่านพระราชบัญญัติฉบับนั้นไปแล้วจะยอมรับการตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลเพื่อความปรองดองของคนในชาตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้ทุกคนใช้เวลาต่อจากนี้ร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจในการพิจารณาแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยไม่มีอคติไม่ใช้อารมณ์ด้วยใจที่เปิดรับและเห็นอกเห็นใจอันเป็นพื้นฐานของความปรองดองที่ประชาชนต้องการแกนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงนะครับเห็นด้วยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่รับฟังความเห็นของประชาชนเสียงข้างน้อยยอมถอยร่างพรบ.นิรโทษกรรมขณะที่ประธานวุฒิสภาก็นำทีมสว.เลือกตั้งนะครับประกาศจุดยืนคว่ำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพื่อผ่าทางตันวิกฤตประเทศนายนิคมไวรัชพานิชประธานวุฒิสภานำทีมสว.เลือกตั้งอธินายดิเรกถึงฝั่งสว.นนทบุรีนายประสิทธิ์โพธสุทนสว.สุพรรณบุรีประกาศจุดยืนต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยวุฒิสภาจะยับยั้งหรือไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพื่อหาทางออกให้กับประเทศและคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองพร้อมยืนยันว่าเป็นจุดยืนเดิมที่มีการหารือกันมาโดยตลอดไม่ใช่การส่งสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีภายหลังอ่านคำแถลงการร่างฉบับนี้เป็นร่างที่ประสงค์ที่จะเกิดความปองดองในประเทศแต่ผลที่ออกมานั้นการตอบสนองหรือความรู้ความเข้าใจประชาชนนั้นกลับเป็นการตอบสนองที่มีความเห็นที่คัดค้านร่างฉบับนี้แล้วก็ประชาชนหรือกลุ่มนักวิชาการต่างๆก็คาดหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหานายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยถึงกรณีที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดนั้นเป็นการท้าทายผู้ชุมนุมความไม่เป็นจริงและสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมีความชัดเจนเพราะว่ารัฐบาลยังคงยึดมั่นในระบบรัฐสภาซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการวุฒิสภาสามารถมองได้หลายมุมนะครับหากมีการนิรโทษกรรมได้จริงทุกฝ่ายให้อภัยเป็นการตีความที่ผิดมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดนั้นมีความชัดเจนท่านนายกยังยึดมั่นในระบอบรัฐสภานะครับเมื่อสภาผู้แทนราษฎรผ่าน
กฎหมายฉบับนี้ไปแล้วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการของวุฒิสภานะครับแม้กระบวนการของวุฒิสภานั้นก็มีหลายขั้นตอนซึ่งเขาขึ้นอยู่วุฒิสภาท่านนายกวันนี้พูดถึงความชัดเจนของการความสำคัญของการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็การนิรโทษกรรมนั้นก็อาจจะมองได้หลายมุมแต่มุมหนึ่งก็เป็นมุมที่ถ้าเกิดมีการนิรโทษกรรมกันเกิดขึ้นได้จริงและทุกฝ่ายให้อภัยกันได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ในเมื่อยังมีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่นั้นเนี่ยท่านนายกก็พูดให้เกิดความชัดด้านนายภูมิธรรมเวชยไทยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับก็เปิดเผยจุดยืนของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีท่าทีที่ชัดเจนต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมเคารพการตัดสินใจของสว.ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจไปทางใดแต่จากนี้คดีความต่างๆต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนายสมบัติบุญงามอนงค์แกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงเห็นด้วยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพราะหากตัดสินใจเดินหน้าต่อไปกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลจะเพิ่มมากขึ้นทางนี้รัฐบาลก็คาดหวังว่าขั้นต่อไปจะตั้งกรรมธิการร่วมระหว่างส.ส.และส.ว.เพื่อปรับแก้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอีกครั้งและนำร่างพระราชบัญญัติฉบับของนายวรชัยเหมะซึ่งนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุมและผู้ที่ทำผิดพระราชบัญญัติความมั่นคงกลับมาพิจารณาอีกครั้งด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าหากพรรคประชาธิปัตย์บุกยึดทำเนียบรัฐบาลจะถือว่าเป็นจุดแตกหักอย่างแน่นอนซึ่งมั่นใจว่านายสุเทพจะไม่มีทางชนะรัฐบาลได้แต่ส่วนตัวก็ไม่ขอวิเคราะห์นะครับว่าสมาชิกวุฒิสภาจะเดินหน้าเรื่องพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างไร